ส่วนยุทธปกรณ์ต่างๆนะคะล่าสุดมีรายงานจากนิตยสารท้องถิ่นของเยอรมนีค่ะที่อ้างถึงแหล่งข่าวความมั่นคงรายหนึ่งระบุบ,บอกว่าตอนนี้รถถังเรปเปอร์ชูจำนวน18คันที่เยอรมนีรับปากว่าจะสง่งมอบให้กับยูเครนเพื่อที่จะใช้รับมือกับกองทัพรัสเซียตอนนี้ถูกส่งถึงยูเครนแล้วนะคะโดยที่แหล่งข่าวให้ข้อมูลว่าเยอรมนีเนี่ยตกลงช่วงเดือนมกราคมที่ผ่านมาค่ะว่าจะส่งรถถังประจันบาลซึ่งถูกยกเป็นหนึ่งในอาวุธที่ดีที่สุดของชาติตะวันตกให้กับยูเครนเพื่อที่จะคลายความแคลงใจเรื่่อองงงขามมุ ของชาติตะวันตกในการช่วยเหลือ,อยูเครนขณะที่รัสเซียก็ประนามว่าเป็นการยั่วยุที่อันตรายมากนะคะนอกจากรถถังทั้ง18คันนี้แล้วแหล่งข่าวระบุว่ายังมียานลำเลียงพลหุ้มเกราะมาแดของเยอรมนีอีก40คันและรถถังกู้ซ่อมอีก2คันนะคะก็ส่งถึงยูเครนแล้วเช่นกันขณะที่รถถังเรปเปอร์ชูจำนวน3คันที่บริจาคโดยโปรตุเกสก็เดินทางถึงยูเครนแล้วซึ่งตลอดช่วงหลายสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะกองทัพเยอรมนีได้ช่วยฝึกฝนพลขับของเป็นพลขับรถถังของอยูเครนนะคะร่วมถึงทหารต่าง เกี่ยวกับการใช้งานรถคุ้มเกราะมาแดที่ศูนย์ฝึกในเมืองมันสเตอร์แล้วก็ที่เบอร์เกนทางตอนเหนือของประเทศด้วยนะคะครับ